เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกันในเกม The Missing Horror นะครับตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทที่3นะครับเมื่อเราเจอกับพ่อของคานะนะครับเขาก็เชิญให้เราไปที่บ้านนะเผื่อจะพบเบาะแสอะไรบางอย่างโอเคสำหรับคลิปที่แล้วมันมีบั๊กนะครับก็เลยต้องทำการเล่นใหม่นะตอนนี้ผมได้กังหันสีแดงกับกังหันสีเขียวมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบ3อันนะเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ศาลเจ้าทีเดียวช่วงนี้นี่เกมบั๊กบ่อยครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ในบ้านของคานะกันเลยนะครับเข้าไปข้างในครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในบ้านของคานะแล้วนะครับมีอะไรสำรวจไหมอันนี้ไม่ใช่ประตูออกนี่พ่อกำลังเช็ดกินเบียร์อยู่ถ้ารู้อะไรเกี่ยวกับคานะด้วยล่ะก็บอกฉันละกันวินนี่มีขนมเอาไปให้น้องสาวของอากิโกะหรือเปล่าเด็กที่นั่งอยู่ตรงระเบียงอะขนมแล้วมีขึ้นอะไรน่ากลัวเป็นบ้าเลยปิดได้ไหมปิดได้ครับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ส่วนที่สองผลสรุปก็คือเป็นการฆ่าตัวตายตำรวจได้ทำการตรวจสอบเคสของเด็กชายทาคุมิซาโต้นะครับที่เมืองนาโกย่าผลสรุปก็คือการตายของเขาคือการฆ่าตัวตายนะครับผู้เป็นแม่ถึงกับใจสลายเลยนะครับนามสกุลเดียวกับเราซาโต้ถ้าผมนึกว่าตอนแรกตัวละครเราเป็นผู้ชายนะชื่อซาโต้วันนี้ตัวละครเราเป็นผู้หญิงเหรอยังงงหน่อยนะครับตรงนี้มีอะไรตำรวจไหมครับไม่น่าจะมีแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการขึ้นไปที่ชั้น2นี่ไงชั้น2เหมือนว่าตู้ลิ้นชักมันล็อกนะครับเดี๋ยวผมลงไปถามคุณพ่อดีกว่านะถามคุณพ่อแล้วกันว่าท่านจะพอจะช่วยอะไรผมได้บ้างอ่านว่าคานะหรือคานะเอะรู้ดิอ่านว่าคานะแล้วกันอะไรนะโต๊ะลิ้นชักของคานะเปิดไม่ได้หรอพอจะมีกุญแจไหมครับผมคุณพ่อไม่นะฉันก็ไม่รู้งั้นนึกออกแล้วฉันจำได้ว่าคานะชอบเอาไปซ่อนไว้ข้างๆเฟอร์นิเจอร์นะซ่อนไว้ข้างๆเฟอร์นิเจอร์นั่นมันอยู่ตรงไหนอะยากอะไรแป๊บๆนี่ไงโอ้โหข้างกระถางต้นไม้เราได้กุญแจมาแล้วครับผมไปเลยขึ้นไปที่ชั้น2ทำไม่ได้ไขได้แล้วฟู้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เหรออย่าพึ่งสิจะบอกว่าบั๊กเกมอีกโอ้เวรกรรมตายแล้วว่าต้องเล่นใหม่แน่เลยโอเคครับตอนนี้ผมก็โหลดเซฟมาเล่นใหม่นะครับเนื่องจากว่าติดปัญหาคุณแจบั๊กนั่นเองนะครับคราวนี้น่าจะไม่บั๊กแล้วนะ
พราะว่าเกมนี้บ่อยเหลือเกินเอ้าคุณพ่อทิ้งกระป๋องเบียร์ไปแล้วไปเปิดตู้ลิ้นชักคานะกันเลยนะครับตอนนี้ก็มีเสียงซ่าๆโอ้โหคุณพ่อคุณพ่อพูดภาษาอะไรอ่ะโอ้คุณพ่อน่ากลัวเนี่ยโอเคครับล็อกมันล็อกใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปิดให้เปิดได้นะเปิดได้แล้วครับเป็นกระดาษเป็นเรื่องราวที่คานะเขียนนะครับพวกเขาทะเลาะกันอีกครั้งแล้วพ่อก็เอาแต่ว่าคุณแม่เกี่ยวกับการทำอาหารแต่หนูว่ารสชาติอาหารที่คุณแม่ทำมันก็อร่อยดีนะพวกเขาทะเลาะกันอีกครั้งแล้วพ่อไม่พอใจที่แม่ไปซื้อกระเป๋าออนไลน์หนูคิดว่าทำไมแม่สามารถซื้อของพวกนี้ให้รางวัลกับตัวเองได้ล่ะอันต่อไปนะครับตอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทะเลาะกันรอบที่สามนะครับคุณพ่อเอาตังค์ทั้งหมดไปใช้กับการดื่มเบียร์แล้วก็พ่อก็ไม่กลับมากินข้าวเย็นอีกเนื่องจากว่ารสชาติมันไม่ได้เรื่องทะเลาะกันหนักขึ้นแล้วเนี่ยพวกเขาทะเลาะกันแล้วกันเล่าจนกระทั่งลืมวันเกิดหนูไปเลยตอนนี้หนูรู้สึกแย่มากตอนนี้หนูไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็ไม่อยากได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันอีกทุกคืนทุกคืนชีวิตหนูนี่มันไม่มีความสุขเลยจนกระทั่งพวกเขาทะเลาะกันอีกครั้งซึ่งหนูได้ยินอะไรบางอย่างพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้คานะเกิดมาหรอกก็คือเหมือนกับว่าพบกันแล้วพลาดท้องงี้หรือเปล่าก็เลยแต่งงานกันแต่ว่าเขาไม่น่าพูดแบบนี้นะมันทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีเนาะตอนนี้หนูรู้สึกแย่มากหนูรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้นี่เป็นปัญหาของคานะนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันหนูก็เลยซ่อนกุญแจเอาไว้ข้างๆเฟอร์นิเจอร์จะได้ไม่ลืมแต่ว่ามิซากิกลับบอกว่าให้สุนัขอ่ะซ่อนของไว้สิทำไมไม่เชื่อใจสุนัขล่ะเป็นอะไรแปลกๆดีฮะโอเคครับรู้จะบักอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปที่สถานีตำรวจนะเพราะผมเห็นชายคนหนึ่งเขายืนแปลกๆอยู่เราอาจจะเอาเบียร์ไปให้เขาก็ได้เดี๋ยวไปที่นั่นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงที่สถานีตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าได้เกิดบั๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นบั๊กที่ผมปวดตับมากๆเลยนั่นก็คือบั๊กไอเทมหายครับดูสิทำแบบนี้กับผมได้ไงโอเคครับก็ต้องโหลดเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งวิบากกรรมแท้